สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Division Channel นะครับตอนนี้เราอยู่กันในเกม Forza Horizon 5นะครับคลิปนี้ผมจะมาสอนวิธีการทำ Quest Festival Playlist ตัวสตรีทที่9นะครับในฤดู Winter นะครับผมก็จะทำตัวนี้ได้ตั้งเลเวลอยู่20ขึ้นไปนะครับหรือว่าเลเวล9ขึ้นไปแล้วก็ผ่านตัวเนื้อเรื่องหลักก่อนนะครับผมโอเคนะครับ Quest แรกก็คือ Quest ตัวนี้นะครับจะมี4 Quest ย่อยด้วยรถบรรทุกคันนี้นะครับของ Mercedes-Benz นะฮะ U5023นะครับจะมีลูกไข่ปลาอยู่ข้างล่างเนาะให้ดูเนาะเควสที่1นะครับให้เอาคันนี้ออกมาขับนะครับแล้วก็ใช้จูนี้นะครับวิธีโหลดจูนจะอยู่ขวาบนเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้นะครับผมก็เอาออกมาขับเนาะเอาออกมาขับสักแป๊บนึงแล้วเควสมันจะรันไปเควสที่2เลยนะครับแล้วก็ขึ้นทำเควสที่2เลยเควสที่2ก็คือให้เราชนะด่านคอสคันที่นะครับก็คือด่านสีเขียวนั่นเองนะฮะเล่นสักตานึงชนะนะครับก็เป็นอันจบเล่นด่านตัวความยากง่ายสุดก็ได้นะครับของบอทเนาะด่านสีเขียวแบบนี้นะครับแนะนำว่าเล่นด่านนับรอบดีกว่าเนาะโอเคนะครับได้ที่1เรียบร้อยแล้วตัวนี้นะครับเป็นเควสที่3เนาะให้เก็บ1ดาวนะครับจากตัวบรันโคไทเบเซอร์นะครับตัววิ่งจับเวลานะครับจับเวลา1ดาวมันอยู่ที่5วินะครับ5วินาทีห้ามต่ำกว่า5วิเนาะแล้วก็เล่นไปเลยนะครับห้ามต่ำกว่า5วินะครับก็วิ่งจากบนเขาลงไปเลยนี่นะฮะวิ่งไปเลยเรื่อยๆนะฮะมีชนบ้างชนแล้วมันก็กดย้อนกลับได้นะครับพยายามอย่าทำให้ตัวเลขตัวนี้มันหายไปก็พอนะฮะโอเคเรียบร้อยผมได้15วิเนาะถัดมานะครับเควสสุดท้ายก็คือตัวนี้เป็นทำวิกเก็ตสกิลนะครับ10ครั้งก็คือโดยการขับชนไปเรื่อยนะครับชนต่อเนื่องชนต่อเนื่องชนนะครับจนมันขึ้นสกิลตัวนี้นะครับอัลติเมทวิกเก็ตนะครับเนี่ยชนไปเรื่อยต้นไม้ชนต้นนั้นต้นนี้ไปนะฮะแล้วมันจะมีสกิลด้านบนขึ้นให้อ่านนะครับก็คือตัว Ultimate นะครับนี่ Ultimate Wicket นะครับแบบนี้นะครับขึ้น10ครั้งนะครับถัดมาเป็นแข่งชนะกับบอร์ดยากสุดนะครับตัว A800 เนาะใช้เป็น Mustang นะครับตัวนี้มาแต่งปีไหนก็ได้นะครับขอให้แต่งเป็น A800 แล้วก็มาลงแข่งนะครับผมอ่ะตัวนี้เนาะก็ใครยังไม่ผ่านนะครับให้ไปดูคลิปนี้นะครับให้ไปดูคลิปตัวปลดล็อกตัว Hall Fame นะครับผมโอเคกดเข้าไปเลยนะครับไฟทีมแล้วมันจะได้รถคันหนึ่งนะครับก็ใช้เป็นคันนี้นะครับ Mustang RTR นะครับแล้วก็จูนนี้นะฮะโอเคนะครับนี่ก็ขับไปเลยนะครับขับไปเรื่อยนะครับจนแต้มสีฟ้านะครับมันแซงบอทนะครับแนะนำว่าถ้าเจอทีมดีหน่อยก็ดีนะครับบางทีมก็เบียดเราออกก็มีนะฮะก็แนะนำว่ารีบขึ้นที่1มันไปเรื่อยๆนะครับรีบขึ้นไปข้างหน้าเลยนะครับพยายามอย่าไปชนพวกมันนะครับก็ตัวนี้นะครับจะเป็นเควส Event Lab นะครับข้างในนะครับจะเป็นด่านที่ผู้เล่นเขาสร้างขึ้นมาเองนะฮะแล้วเราก็เข้าไปเล่นนะครับผมด่านอยู่ตรงนี้นะครับที่เป็นตัวกระบองเพชรสีส้มนี้ฮะแล้วก็ใช้เป็นคันนี้นะครับซูเปอร์ฮอตแฮทเนาะแล้วก็จูนนี้นะครับขับไปเลยครับมันจะเป็น2รอบนะครับตัวนี้เป็นบ้านหิมะอะไรประมาณนี้ฮะก็เข้าเส้นชัยไปตัวนี้เป็นรักษาความเร็วนะครับให้ได้233.4นะครับตัวนี้ก็พยายามเบรกนะครับก็เปิดเส้นตัวไกด์ไลน์วิ่งดูนะครับผมใช้ไฮเปอร์คาร์นี่อย่างนี้นะครับซ้ายมือสุดเลยข้างบนนะครับวิ่งจากด้านซ้ายนะครับใช้เป็นตัวนี้นะครับ918 Spider นะครับผมของ Porsche แล้วก็จูนี้นะครับตั้งมาไกลๆซะหน่อยหนึ่งนะฮะอีกก็สามารถลัดได้นะครับเจอแดงปุ๊บเบรกเลยนะครับแล้วก็เลี้ยงความเร็วไปตามผมแบบนี้นะครับทีนี้มันจะมีโค้งตรงนี้ตัดได้นะครับตัดซ้ายเข้าไปปุ๊บนะครับมันก็ตัดได้เนาะก็ให้ได้233ขึ้นไปนะครับเท่านี้ก็จะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยถัดมานะครับเป็นเควสดิฟให้ได้150,000นะครับด้วยรถฟอร์ดนะครับก็เลยใช้เป็นคาร์ด B700 เนาะตัวนี้เนาะฟอร์ด B700 นะครับเขาบังคับเนาะดิฟให้มันได้150,000นะครับใช้เป็นโฟกัส IS นะครับตัวนี้ผมทำขับเคลื่อน4ล้อไว้ให้นะครับแล้วก็ดิฟสไลด์4ล้อไปเลยนะครับแล้วก็จูนนี้นะครับดิฟไปเลยครับหนีดิฟไปเรื่อยๆดิฟไปเรื่อยๆนะฮะให้ตัวแต้มด้านล่างนะครับมันขึ้น150,000นะครับวิธีการดิฟก็คือขับแล้วก็เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาสะบัดจนรถมันสายนะครับจนรถมันแก้ตัวอาการเนาะพอมันสะบัดปุ๊บแล้วก็หักไปอีกทางเพื่อแก้อาการรถนะครับแค่นั้นเองนะครับดิฟง่ายๆการดิฟใครที่ไม่เป็นให้ไปดูคลิปสอนดิฟนะครับในช่องผมทำไว้แล้วเรียบร้อยนะฮะไปหาได้เลยนะครับสอนดิฟง่ายๆนะครับใช
ช้ได้ทั้งภาค4ภาค5เลยตัวนี้จะได้แสนห้านะครับแต้มรวมแสนห้าเนาะดิไปเรื่อยนะครับโอเคถัดมานะครับตัวนี้เป็นวิ่งห้ามต่ำกว่า21วินาทีนะครับด้วยรถ Unlimited Offroad นะฮะมันจะให้เราวิ่งจับเวลาเหมือนกันกับตัววิ่งลงเขาตรงรถสิบล้อเลยนะฮะตัวรถบรรทุกนั่นแหละวิ่งลงเขาเหมือนกันนะครับแต่ตัวนี้จะเป็นด่านใหม่นะครับอยู่ตรงนี้นะครับที่เป็นรูปปักหมุดสีส้มเนาะแล้วก็ใช้เป็นอันนี้นะครับตัวจิ๊บเขียวนะครับแล้วก็จุดนี้นะครับขับไปเลยครับขับไปเลยก็เข้าไปนะครับมันจะมีตัวแท่ง2อันเหมือนกันนะฮะก็จะจับเวลาเลขด้านล่างนะครับห้ามต่ำกว่า21นะครับจะได้21วิพอดีนะครับตรงนี้ปึ๊บเรียบร้อยนะฮะโอเคนะครับถัดมานะครับเป็นแข่ง3ลังขาวนะครับให้ติดท็อป3กับบอทนะครับเนี่ยตัวนี้เป็นแข่งกับบอทไฮลี่สกิลนะครับติดท็อป3เนาะก็ไฮลี่สกิลเขาเซตมาไว้แล้วนะครับนี่ด่านอย่างนี้นะครับเป็นสีส้มก่อนแล้วก็กดเข้าไปปุ๊บมันจะแตกออกมาเป็น3ด่านแบบนี้นะครับก็เล่นให้ครบเลยแล้วก็ใช้เป็น FirebirdTrans AM นะครับตัวนี้แล้วก็จุดนี้นะครับโอเคนะฮะก็ขับเข้าไปเลยนะครับเส้นชัยได้ที่1นะครับตัวนี้จะขับง่ายนะเดี๋ยวเจออีกด่านนึงมันจะขับยากสักหน่อยนึงนะครับเพราะว่ามันเป็นทางตัวดินเนาะเป็นทางออฟโรดนะครับนี่ก็3ด่านก็ง่ายๆนะครับที่1 easy easy ถ้าเราไม่ชนเลยนะจะง่ายมากนะครับก็ถัดมาครับนี่ที่ผมบอกนะตัวนี้จะยากสักหน่อยนึงตรงที่ว่ารถมันลื่นนะครับผมมันเล่งยากนะครับก็ค่อยๆเล่นเนาะตรงนี้นะครับด่านอยู่ตรงนี้นะครับกระบอกสีส้มนะฮะกดออกมาปุ๊บมันจะแตกออกมานะครับแบบนี้1 2 3นะครับแล้วก็ใช้เป็น Ford Ranger Raptor นะครับผมแล้วก็จุดนี้นะครับพยายามค่อยๆขับแล้วกันเนาะอย่าชนบ่อยนะครับขึ้นไปได้ที่1เลยยิ่งดีนะฮะอันนี้ผมได้ที่2ตาแล้วก็ที่1ตาผมก็ผ่านนะครับก็คือตอนจบมันจะมีแต้มรวมให้ดูนะครับว่าเราเล่นรวม3ตานี่เราได้เท่าไหร่นะครับพยายามเล่นให้แซงบอทนะครับบอทน่าจะแต้มรวมอยู่ที่50นะครับเราเล่นให้ได้แต้มรวม52ขึ้นไปนะครับก็เอาที่1ทุกตาเลยก็ได้นะครับหรือว่าที่2ตาแล้วก็ที่1ตานะครับแบบนี้ก็ได้นะฮะเห็นมั้ยอันนี้ผมได้ที่1ตาเดียวแล้วก็ที่เหลือผมได้ที่2ตานะครับอันนี้ก็จะผ่านนะครับผมถัดมาครับเป็นเควส Horizon Tour นะครับแข่งต่อเนื่องก็คือกดเข้าไปเล่นปุ๊บมันจะหาห้องให้อัตโนมัติแล้วก็ขับรถไปถึงที่ด่านใหม่นะครับผมตัวนี้เป็นเควสถ่ายรูปโหมดไฮเปอร์คาร์นะครับที่ Cooper Canyon ครับก็เอาไฮเปอร์คาร์คันที่เราเอาไปแข่งของตัวนั้นมานะฮะนี่นะครับที่เราไปวิ่งจับไอตัววิ่งโซนมานะครับก็ใช้เป็นคันนี้นะครับแล้วก็ตัว Cooper นะครับจะอยู่นี้นะครับข้างบนเลยบนขวานะครับกด P เข้าโหมดถ่ายรูปแล้วก็กด Enter เพื่อถ่ายรูปนะครับลิงก์ให้มันติดทั้งเขาทั้งรถนะฮะก็จะเป็นอันเสร็จนะครับติ๊กถูก2อันแบบนี้ปึ๊บนะครับก็จะได้41แต้มเรียบร้อยแล้วนะครับในรถคันขาวเรียบร้อยเซนโวแล้วก็ดอทซูเปอร์บีนะครับใครจะเอาต่อก็ทำเควสต่อเนื่องได้เลยครับเดี๋ยวผมจะบอกวิธีการทำนะครับใครที่ไม่อยากทำแล้วก็ใช้แค่นั้นพอนะฮะตัวนี้ทำเป็นดิฟสกิลนะครับ20ครั้งในโหมดแข่งออนไลน์นะครับก็กดสเปซบาร์ดิฟๆๆๆๆนะครับให้มันขึ้นสกิลดิฟข้างบนนะครับ20ครั้งวิธีเข้ามาก็ออนไลน์แล้วก็ Horizon Open นะครับตรงนี้เลือกเป็น Open Dip แล้วกันนะครับง่ายดีนะครับเหมาะกับการดิฟนะ20ครั้งนะครับก็ทำไปเลยนะเข้าไปนี่เลยถัดมานะครับเป็นตัวนี้ครับเป็นขับห้ามชนจับเวลานะครับผมตัวนี้แล้วก็ห้ามกดย้อนกลับด้วยนะถ้าเป็นสีทองแล้วไม่ต้องเล่นก็ได้นะครับมันแค่ให้เราเล่นตัวอันนี้เฉยนะฮะก็วิ่งจับเวลานะครับด่านแมปเล็กอยู่ตรงนี้นะครับห้ามกดย้อนกลับห้ามชนนะครับตัวนี้เหมือนกันครับเควสห้ามชนจับเวลาเหมือนกันนะครับเหมือนกันเลยห้ามกดย้อนกลับนะครับผมถ้าชนแล้วต้องเริ่มรอบใหม่นะครับมันจะต้องวิ่งวนอีกรอบนึงเนาะเข้ามานะครับข้างในก็จะเป็นด่านเล็กๆตรงนี้นะครับผมก็เข้าไปเล่นได้เลยนะครับคลิปนี้เพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมสวัสดีครับ